ครับแล้วก็ทางการจีนนะครับยังมีนัดต่อเนื่องนะครับก่อนหน้านี้ก็เป็นนโยบายทาง Monetary policy ค่อนข้างเยอะนโยบายการเงินนะครับ <Okay. S 1> อันนี้ก็เห็นว่าเดี๋ยวทางการจีนจะนัดพูดวันอังคารอีกนะครับก็คือ,อ,อหลังจากหยุดยาวมาเนี่ยก็มีพูดเลยว่าแนวทางการกระตุ้นเศรษฐกิจจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็เป็นวันอังคารช่วงบ่ายนะครับก็ผมว่าเป็น s e n ิเ m e n t ที่ดีนะครับคือหุ้นจีนที่ขึ้นมาเยอะแล้วคนก็เริ่มกลัวๆแล้วเฮ้ยโอ้ขึ้นมาเยอะไปอาจจะขายหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดรัฐบาลยังมีแบบ แนวทางออกมาแบบนี้เรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะนโยบายการคลังถ้ามันมาเสริมกับนโยบายการเงินเพิ่มเขาเป้ปอีกเนี่ยก็น่าจะยังเป็นเชื้อเพลิงที่ดันตลาดจีนได้อยู่ในระยะสั้นนะครับก็จับตาแล้วกันสําหรับวันองังคารนี้นะครับว่าจะมีนโยบายอะไรมาเพิ่มหรือเปล่าพอพูดถึงเรื่องจีนผมก็คุยกันนะวิเคราะห์ที่ดูประเทศจีนของพาร์ทเนอร์ของรองเจฟฟี่ะครับก็ส่วนใหญ่เขาจะพูดคล้ายๆกันเหมือนกันว่านโยบายการเงินเนี่ยเป็นนโยบายที่ในแง่ของปัญหาประเทศจีนเนี่ยมันอาจจะไม่ช่วยแก้ขนาดนั้น คือลดดอกเบีย้ยไปถ้าตาบใดที่ปัญหาเรื่องซัพพลายของบ้านราคาบ้านยังลงอยู่เงี้ยมันคงจะแบบไม่ได้ไม่ได้ช่วยให้ตลาดมันดีขนาดนั้นคนรอดูเรื่องนโยบายการครังเนี่ยซึ่งเอาจริงนโยบายการครังเนี่ยหลายคนก็แอบกังวลในใจลึกๆเหมือนกันว่าเอ๊ะมันจะมาเยอะมันจะมาจริงเหมือนที่เหมือนที่ตลาดเนี่ยไพรซ์ซิมไปหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้ผ่านมาเนี่ยจีนทําแบบนี้อาจจะ หลายรอบแล้วนะที่บอกว่าจะกระตุ้นจะกระตุ้นสุดท้ายแล้วเงินที่เอามากระตุ้นเนี่ยมันไม่ได้มีหรืออาจจะมีเนี่ยไม่ได้เยอะเหมือนที่ตลาดคาดหวังนะฮะแล้วรอบอาทิตย์สองที่ผ่านมาที่ออกนโยบายกระตุ้นไปเนี่ยนโยบายการเงินก็อาจจะดูแบบเอฟเฟกตีฟขึ้นคือทําเยอะมากกว่าในอดีตขึ้นแต่ว่าจริงๆที่ทําให้เศรษฐกิจมันฟื้นหรือไม่ฟื้นเนี่ยมันต้องนโยบายการคลังซึ่งวันอังคารเนี่ยต้องจับตาดูฮะว่าตัวเลขที่เขาคาดว่าจะออกมาเนี่ยมันจะเยอะมากน้อยเหมือนที่คาดหรือเปล่าและ พูดไปแล้วเนี่ยทาจริงมากน้อยขนาดไหนนะซึ่งไอ้ตัวพูดเนี่ยทุกคนค้าว่าน่าจะพูดตัวเลขเยอะอยู่เหมือนกันแต่ว่าคนกลัวันว่าจะทําเนี่ยพอถึงสุดท้ายแล้วเนี่ยทำทำจริงแบบที่พูดหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องรอดูแต่ผมว่าวันอังคารที่ออกมาพูดเนี่ยถ้าตัวเลขเยอะเนี่ยผมว่าคุณอาจจะขึ้นในช็อตหนึ่งแต่หลังจากนั้นอาจจะต้องแบบคอยคอยระมัดระวังดูความเสี่ยงมากขึ้นนะเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าที่บอกว่าจะทําเท่านี้เท่านี้เนี่ยสุดท้ายทําทําหรือเปล่า แล้วก็ตัดอ่เศรษฐกิจมันฟื้นหรือเปล่านะฮะครับแล้วก็แต่ว่าน่าสนใจพี่ภูมไปเห็นข่าวนี้น่าสนใจดีก็คือช่วงที่อ่อช่วงเนี้ยที่หุ้นมันขึ้นแรงๆนะฮะก็เปิดบัญชีเพิ่มขึ้นเยอะมากที่จีนนะครับที่จีนแผ่นดินใหญ่นี่สี่ถึงห้าเท่าเลยแล้วก็เห็นว่าพวกโปเกอร์นะครับคือก็วุ่นวายเลยคือเป็นวันหยุดยาวเจ็ดวันนะแต่ว่าเขาก็เรียกว่าเกือบอาจจะไม่ได้หยุดเลยแหละเพราะว่าคนเปิดบัญชีเยอะมากก็ มีการให้บริการเปิดบัญชีออนไลน์อยู่ผมว่าตอนนี้รายย่อยเตรียมกระโดดเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับหลังจากหยุดยาวนะครับซึ่งในภาพถัดมานะฮะจะเห็นว่ามันอารมณ์มันค่อนข้างค้างนะพี่ฟุกเขาหยุดไปจันทร์ที่แล้วใช <c oughs> ่คืออารมณ์ค้างมากนะครับผมหยุดอังคารที่แล้วขออภัยครับก็ขึ้นมาแรงมาก4ี่วันติด4 0 0พันกว่าจุดนะครับแต่ตลาดหั่งเส็งเนี่ยมันยังไล่ๆต่อขึ้นไปคนจีนที่ซื้อหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่ก็เลยแบบ อารมณ์ค้างแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะกลับมาเทรดวันแรกแล้วนะครับออคือก็หยุดวันชาติครบ7วันเรียบร้อยกลับมาเทรดปุ๊บเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อว่ามันจะเป็นแรงอั้นขายหรือมันจะเป็นแรงอั้นซื้อนะครับ<อ>ววถ้าเป็นแรงอั้นซื้อเนี่ยก็อาจจะมี sentiment trade กับหุ้น China Play วันพรุ่งนี้ได้อีกนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดอั้นขายเนี่ยก็ก็อาจจะมีลวงได้แรงเหมือนกันเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาขึ้นได้ค่อนข้างแรงนะครับ ผมว่า,น,าน่าจะอันซื้อมากกว่ายิ่งแบบมีเปิดเบล็อกเกอร์เนี่ยใช่แล้วแล้วพอจีนจีนเปนอย่าปิดไปแล้วเนี่ยห้องกงมันไปต่อห้องกงวันที่จีนปิดเวลานะบวกไปหกเปอร์เซ็นต์มั้งใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดเอ่อผมว่าเนี่ยคนก็แบบยิงคาดหวังว่าเดี๋ยวมันต้องขึ้นต่อแน่เลยคนก็เลยไปแห่เปิดเปนน้อย<ๆ>ไม่เงินรายย่อยไปได้อีกช็อตหนึ่งแต,แต่แต่ปกติอินดิเคเตอร์หนึ่งที่ต้องให้ระวังนะครับก็คือถ้าแบบ พอบานแม่บานที่ไม่มีความรู้ตัวเเนี่ยเปิดไม่เคยเเออตัวเนี่ยจะเป็นอินดิเคเตอร์ของพีคมาเก็ตเอ่อต้องต้องอาจจะต้องใส่โอ้โหแต่เห็นคุณขึ้นอย่างนี้แล้วแบบแอบนะอีฉาวกันนะแบบขึ้นแบบเป็นจรวดเลยอะแล้วแบบคือขึ้นปุ๊บปิดไายวันเปิดมาเปิดกระโดดแล้วก็ไปปิดไฮอีกครับก็ก็วันพรุ่งนี้เปิดเทรดแล้วนะครับจีนรอดูฮะจะขอเชิญชวนนักลงทุนทุกท่านช่วยโหวตนะครับสำหรับงาน i อเอ Best Analyst Award ปี2024นะครับก็ฝากโหวตทั้งทีมนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมของบลทิสโก้เราด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ก็สามารถโหวตได้ตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่20ตุลาคมปี2567นะครับยังไงก็อยากจะขอฝากทุกท่านนะครับให้กำลังใจเราด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะโหวตนะครับก็สแกน QR ตรงนี้ได้เลยนะครับ